พื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอทำในใจอย่างเดียวกับเมื่อวานว่าผมพูดกับท่านทั้งหลายอย่างเพื่อนสหธรรมิกไม่ใช่พูดอย่างอาจารย์กับศิษย์ข้อนี้หมายความว่าเพื่อจะได้วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่มันเป็นการปรึกษาหารือวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ก็เท่ากับว่าขอร้องให้เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ความคิดความเห็นเหล่านี้แสดงออกไปเพื่อได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเห็นด้วยแล้วก็จะได้รับการร่วมมือไม่มีข้อขัดแย้งในการที่ช่วยกันทุกอย่างทุกประการในการเผยแผ่พระศาสนาพูดให้แรงกว่านั้นก็ว่าในการดำรงชีวิตของพระศาสนาดีกว่าพระศาสนาจะมีอยู่ได้ก็เพราะว่ามีคนบวชมีคนเรียนมีคนปฏิบัติมีคนได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนสืบต่อกันไปถ้าทำได้อย่างนี้ศาสนาของเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ดับศูนย์แล้วก็ขอให้สังเกตดูเถิดว่าไอ้เรื่องที่นำมาพูดนี่มันมีลักษณะเป็นความคิดความเห็นเพื่อเสนอขึ้นมาในส่วนที่มันยังขาดอยู่หรือว่าในส่วนที่มันจะต้องปรับปรุงให้ดีให้ถูกยิ่งขึ้นไปก็เลยมีหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ว่าการศึกษาที่ต้องปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์เหมาะแก่โลกปัจจุบันปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ในโลกปัจจุบันอยากจะเล่าเรื่องปีกย่อยว่าเมื่อไม่นานวันนี้ก็ถูกด่าเรื่องฉีกพระไตรปิฎกความจริงมันก็ไม่ได้ฉีกพระไตรปิฎกอะไรเราเพียงแต่ว่าบางอย่างเว้นเสียเถิดไม่ต้องเอามาสอนคนในโลกปัจจุบันไอ้เรื่องสุริยคราชจันทรคราชเรื่องเมืองยักษ์เรื่องพานยักษ์ถึงมันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเหล่านี้ก็เว้นเสียได้หรือพระอภิธรรมปิฎกมันไม่มีการดับทุกข์โดยตรงมันก็เป็นบัญชีหางว่าวเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรเหล่านั้นมันเป็นแคตตาล็อกก็เว้นก็ได้แต่ว่าเรื่องใดที่มันจะกำจัดความเห็นแก่ตัวที่มันเป็นความทุกข์แก่บุคคลนั่นและบุคคลอื่นนั่นเอามารวบรวมเอามาประมาณสัก 40% ก็พอแล้ว 60% นะเก็บไว้เงียบๆแล้วถ้าเอาออกมาก็เขาอาจจะไม่อ่านแล้วก็จะผ่านไม่อ่านไปซะทั้งหมดนั่นเอาที่มันน่าสนใจเพราะอ่านเขาแล้วจับใจก็อยากจะติดตามนั่นแหละเอาเรื่องเหล่านี้มาเผยแผ่กันโดยลึกถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตริกิจทุกขัญเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสัจจานิโรธังเลยแต่ภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ฉะนั้นเรื่องอื่นก็ไม่พูดแต่ทำไมในพระไตรปิฎกมันจึงมีเรื่องที่เหลือเฟือเกินนั้นล่ะเกินนั้นแล้วบางทีก็ยุ่งยากลำบากแก่การศึกษาแก่การเข้าใจเพิ่มให้มากออกไปผมจะเปรียบเทียบให้ฟังสักสองสูตรเช่นคำว่าสติปัฏฐานนี่สำคัญมากแหละคำนี้มันเป็นจุดตั้งต้นของโพธิปักขิยธรรมแต่แล้วในมัชฌิมนิกายในอานาปานสติสูตรพูดอย่างรัดกุมเป็นระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนปลายมี16ขั้น
ปฏิบัติหมดนั่นแล้วเรียกว่าสติปัฏฐานสมบูรณ์แล้วทำให้โพชฌงค์สมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้วมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์ความดับทุกข์ก็เป็นไปได้สูตรนั้นมันก็สั้นส่วนมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายซึ่งนิยมกันนักยกย่องกันนักเน้นกันนักไปอ่านดูมันเฟ้อมันน่าสงสัยว่ามันเพิ่มเติมกันทีหลังมันเป็นบัญชีหางว่าวของข้อธรรมะมันไม่ได้แสดงหลักปฏิบัติชัดเจนรัดกุมแต่ต้นจนปลายเหมือนกันในอานาปานสติสูตรนี่เราจึงไม่ยึดสูตรที่ยาวอย่างนั้นอ่านเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ไม่แสดงวิธีการปฏิบัติอะไรมีแต่ชื่อมีแต่ออกแต่ชื่อมันเป็นบัญชีหางว่าวเป็นแคตตาล็อกสำหรับเลือกไปนั่นเอาเองมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจะแสดงสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4แก่ประชาชนในโลกก็แสดงอย่างที่จัดไว้ในอานาปานสติสูตรซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสว่าตถาคตก็บรรลุการตรัสรู้เพราะอานาปานสติท่านใช้คำอย่างนี้นะท่านไม่ได้ใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะอานาปานสตินั่นคำว่าอานาปานสตินั่นแหละมันได้ใช้กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงชั้นหลังถ้าพูดถึงสมาธิภาวนาแล้วก็จะเอ่ยถึงอานาปานสตินั่นเองไม่เอ่ยถึงคำว่าสติปัฏฐานเลยหนังสือที่แต่งชั้นหลังเป็นหนังสือพระมาลัยไปเรื่องยืดยาวสนทนากับเทวดาหรือพระศรีอานหรืออาใครก็ตามพระมาลัยจะใช้คำว่าอานาปานะไม่มีคำว่าอานาไม่มีคำว่าสติปัฏฐานจะมีใช้คำว่าอานาปาที่แสดงว่าสมัยหนึ่งอานาปานสติแพร่หลายมากเป็นที่เข้าใจกันมากในหมู่พุทธบริษัทเราจนติดปากและใช้สำเร็จประโยชน์จึงบอกได้เลยว่าถ้าจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4แล้วก็จงถือตามหลักอานาปานสติสูตรปฏิบัติอานาปานสติครบแล้วก็เป็นสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่เราจะเลือกคัดเอาแต่ของที่มองเห็นชัดสำเร็จประโยชน์อย่างนี้มารวมกันเสนอแก่โลกปัจจุบันมันจะสำเร็จประโยชน์เก็บมหาสติปัฏฐานสูตรเงียบไว้จะก็ได้แล้วก็แสดงอานาปานสติสูตรแทนจะกระทัดรัดคอมแพคที่สุดเลยที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัตินี่ผมจึงถือว่ามีส่วนที่จะปิดไว้เก็บไว้ไม่ต้องแสดงแต่ใช้คำมันให้มันสนใจว่าฉีกออกเสียเลยกลายเป็นอันธพาลฉีกพระไตรปิฎกเขาด่ากันอย่างนั้นนี่ก็เพื่อจะแสดงความคิดสักอย่างหนึ่งว่าไอ้การศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์นี่ก็ยังมีความหมายไปถึงว่าถ้าสมบูรณ์ถูกต้องสมบูรณ์จะไม่เกิดการขัดแย้งเลยจะไม่มีการขัดแย้งแม้ในวงในว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างสำนักนั้นปฏิบัติอย่างสำนักนี้เดี๋ยวนี้ก็หน้าหัวที่ว่าเขายินดีสมัครใจที่จะพูดว่าเป็นศิษย์สำนักนั้นสำนักนี้อย่าออกชื่อเลยแต่เขายืนยันว่าเป็นศิษย์อาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้สำนักนั้นสำนักนี้ก็พูดกับผมอย่างนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วเอาพระพุทธเจ้าไปไหว้ที่ไหนอ่ะมันเป็นศิษย์อาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้กันจะหมดที่นี่เราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะเลือกเฟ้นครับ
รองเอาแต่ไอ้ส่วนที่เราเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงโดยหลักที่พระองค์ตรัสว่าเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ไม่เหลือเท่านั้นถ้าอย่างนี้เราก็มุ่งตรงไปยังดับทุกข์มันต้องรู้ทุกข์ต้องมีทุกข์คือเป็นปัญหามันจึงจะดับทุกข์โผล่ขึ้นมาจะไปพูดเรื่องดับทุกข์มันก็แปลกเลยเพราะมันไม่มีทุกข์แล้วจะดับทุกข์ยังไง มันต้องเป็นที่แน่นอนว่ามันมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าเป็นปัญหาจึงต้องสอนให้สมบูรณ์ว่ามีความทุกข์อย่างไรบางคนเขาไม่มีความทุกข์เลยนะเขามาศึกษาธรรมะนี่เพื่อให้มีบุญได้บุญรวยสวยอะไรร่ำรวยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เพื่อดับทุกข์นะผมสังเกตดูที่มาหาแล้วก็มากมากเหลือประมาณเท่าว่าช่วยเป่าหัวทีช่วยรดน้ำทีอันนี้มันก็พิสูจน์ได้ไปไกลเกินไปซะแล้วพุทธบริษัทนี่ไปไกลเกินไปซะแล้วจะดับทุกข์ด้วยการช่วยเอาน้ำรดหัวทีเป่าหัวทีอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นปัญหานะมันคอยเตรียมพร้อมไว้ถ้าว่าเข้ามาให้เป่าหัวทีแล้วก็เป่าหัวนี่บอกให้มันรู้ให้มันมีความรู้มีปัญญาที่จะดับทุกข์บอกกันนี่คือเป่าหัวนี่คือน้ำรดหัวแล้วก็จะรักษาความเป็นพุทธบริษัทไว้ได้อย่าไปผสมโรงเป่าหัวเป่าหูพูดพลาดออกไปมันจะเป็นการผลักดันให้ไกลออกไปทำความเลื่อนเลือนให้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเมื่อกี้ฝรั่งคนนั้นก็ถามว่าทำไมในพุทธศาสนามี superstition มันว่าพุทธศาสนามี superstition เพราะมันเห็นผมก็บอกไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่นั่นมันเนื้องอกมันเปลือกนอกมันเพิ่งเข้ามาเราจะต้องมุ่งตรงไปยังการดับทุกข์ถึงแม้ว่าจะทำกับคนโง่ที่สุดมันก็ไม่ใช่ด้วยการพ่นน้ำลายใส่หัวมันต้องพ่นอย่างอื่นลงไปเป่าหัวเป่ากระหม่อมด้วยความรู้ที่ถูกต้องว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้จะยังพอใช้ได้แล้วก็ไม่เป็นไสยศาสตร์แล้วก็มันแม้จะยังไม่ถึงตัวพุทธศาสนามันก็เป็นเครื่องดึงเข้าไปหาพุทธศาสนาดึงเข้าไปหาพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นจุดศูนย์รวมที่จะต้องดิ่งลงไปให้ถึงก็คือว่าการกำจัดความเห็นแก่ตัวขอร้องอย่างยิ่งช่วยไปพิจารณาคำนี้ให้ละเอียดต่อไปข้างหน้าว่าไอ้สิ่งเลวร้ายที่สุดเป็นปัญหาที่สุดทำความยุ่งยากให้แก่มนุษย์มากที่สุดคือสิ่งที่เรียกสั้นๆว่าความเห็นแก่ตัวถ้าอันนี้ยังมีอยู่เพียงใดในบุคคลนั้นหาความสงบสุขไม่ได้ถ้ายังมีอยู่ในโลกนี้หาความสงบสุขไม่ได้แล้วเมื่อทุกคนในโลกมันมีความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นโลกแห่งการเห็นแก่ตัวฟังดูดีๆแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าทุกคนในโลกมันเห็นแก่ตัวไอ้โลกนี้ทั้งโลกมันกลายเป็นโลกของคนเห็นแก่ตัวมันก็บูชาประโยชน์มันก็ทำร้ายผู้อื่นเพื่อเอาประโยชน์มาเป็นของตัวถึงขนาดที่มันจะแย่งกันครองโลกเดี๋ยวนี้มันมีองค์การถึงขนาดที่มันจะครองโลกแล้วมันก็จะแย่งกันครองโลกต่างแข่งขันกันสร้างอาวุธสร้างเครื่องมือถ้าครองโลกแล้วมันก็พอใจ
เขาไม่ได้ต้องการสันติภาพในโลกเขาต้องการจะครองโลกเพื่อประโยชน์แก่เขาโลกกำลังมีภาวะอย่างนี้มันเลยหาสันติสุขสันติภาพไม่ได้แล้วการศึกษาทั้งหลายในโลกมันก็เป็นไปแต่เพื่อประโยชน์อย่างนี้การศึกษาในโลกระดับต้นระดับต่ำระดับสูงสุดมันก็เพื่อประโยชน์แก่การสร้างกำลังสร้างอำนาจสร้างอะไรให้ชนะชนะอย่างนั้นอย่างดีที่สุดก็เพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ประโยชน์ได้ชนะผู้อื่นในการกอบโกยประโยชน์ระวังให้ดีไม่ใช่พูดจาดูถูกเหยียดหยามเขาเราจะระวังให้ดีว่าไอ้การศึกษาในยุคปัจจุบันตั้งแต่ชั้นต่ำสุดจนถึงระดับacademic study ของมหาวิทยาลัยทั้งหลายนะมันเพื่อเสริมความเห็นแก่ตัวเพื่อพรรคพวกของตัวประโยชน์ของตัวการศึกษามันกลายเป็นรับใช้การเมืองการศึกษาไม่ได้รับใช้สันติภาพของพระศาสดาใดๆการศึกษาไปรับใช้การเมืองของนักการเมืองที่มันชักชวนกันจะครองโลกเป็นศาสนาขี้ข้าเอ้ยเป็นการศึกษาขี้ข้าของกิเลสการศึกษาที่เป็นทาสของกิเลสมันไม่ช่วยโลกได้ครับนี่การที่จะปรับปรุงกันเส้นใหม่ให้การศึกษาในโลกมันเป็นประโยชน์แก่โลกไม่เป็นทาสของกิเลสแต่จะช่วยปลดเรื่องโลกออกจากวิกฤตการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรคิดนึกไหนๆเราก็ได้ทอดตัวเพื่อการศึกษามาด้วยกันทั้งนั้นก็รับใช้พระพุทธเจ้าด้วยก็ด้วยดีว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษาอยู่นั่นมันเป็นอย่างไรนี่การศึกษาของประเทศเล็กๆเช่นเรามันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของประเทศใหญ่ๆมันก็ตามก้นประเทศใหญ่ๆมันเรียนกันอย่างไรเราก็จะมักจะเรียนกันเพียงเท่านั้นในความเป็นพุทธบริษัทมันก็ไม่ค่อยจะมีมันมาตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้ในการที่จะให้การศึกษามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อความสุขของมหาชนทั้งแก่เทวดาและมนุษย์นี่ผมยืมคำพระพุทธเจ้ามาพูดประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนแจกเป็นเทวดามารพรหมก็ตามแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านว่าอย่างนี้แปลว่าชั้นต่ำที่เป็นมนุษย์ก็ต้องได้รับประโยชน์ที่เป็นสูงอย่างเทวดาก็ต้องได้รับประโยชน์เดี๋ยวนี้เห็นได้ง่ายๆในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ต้องไปโลกอื่นที่มองไม่เห็นในโลกนี้มันมีคนที่เหมือนกับเทวดาแล้วก็มันมีคนที่เหมือนกับเป็นมนุษย์คืออาบเหงื่ออยู่ดิ้นรนอาบเหงื่ออยู่นี่เป็นมนุษย์มันไม่รู้จักเหงื่อเลยมันไม่รู้จักเหงื่อเลยมีพวกหนึ่งนะมันเป็นเทวดาแต่ธรรมะยังจำเป็นแก่คนทั้งสองพวกนี้แม้ว่ามันจะเป็นผู้ไม่รู้จักเหงื่อหรือเป็นผู้อาบเหงื่อแต่แล้วมันก็มาทะเลาะกันเสียสร้างปัญหาให้มากขึ้นคือปัญหาระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวจัดคนยากจนก็เห็นแก่ตัวจัดแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็สร้างสิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกถ้ามันเอาความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่ออกไปซะได้มันก็รักกันได้มันก็ช่วยกันได้มันโลกนี้ก็มีผาสุกเท่าที่ผมสังเกตดูในเรื่องราวในพระบาลีในอะไรก็ตามในยุคที่มันมีความเห็นแก่ตัวน้อยเนี่ยหรือมันไม่มีความเห็นแก่ตัวนะมันไม่มีปัญหาหรอกอย่างครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่มีปัญหาระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนนะคือมันไม่มีปัญหาอย่างที่กำลังมีคือระหว่างนายทุนกับชนกรรมาชีพมันไม่มีให้ศึกษาดูดีๆเลยถ้าว่ามันเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีแล้วมันมีโรงทานนั่นไม่มีโรงทานไม่มีใครเรียกเศรษฐีแล้วก็มีเลี้ยงข้าทาสบริวาร
แต่มันก็เลี้ยงอย่างลูกอย่างหลานมันไม่ใช่เลี้ยงอย่างทาสเอาเทียมแอกให้ลากขายอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันทำนาด้วยกันหรือบางทีไปวัดก็ไปวัดด้วยกันแบ่งปันกันให้ได้กินดีอยู่ดีก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เสมอกันแล้วยังมีส่วนที่เหลือทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าทำบุญคือตั้งโรงทานพวกข้าทาสกรรมกรบริวารก็ยินดีที่ว่าเงินที่เหลือนี่เอาไปตั้งโรงทานเศรษฐีเองก็มีความตั้งใจว่าเงินนี่จะเอาที่เหลือกินเหลือใช้จะไปตั้งโรงทานนี่ก็ตั้งโรงทานเงินส่วนหนึ่งก็ฝังไว้ว่าจะได้เอามาใช้เมื่อมันขาดแคลนที่โรงทานมันไม่มีคำว่านายทุนมันมีไม่ได้มันไม่มีคำว่าชนกรรมอาชีพผู้กระเฮี้ยนกระหือนี่มันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่เกิดสิปัญหาชนกรรมอาชีพกับนายทุนมันก็ไม่เกิดเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญขึ้นสิ่งที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวก็คือความอร่อยอันเกิดมาจากวัตถุที่ผลิตขึ้นมานั่นแหละตลอดเวลาที่ยังไม่เจริญในวัตถุความเห็นแก่ตัวมันยังมีน้อยมันไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ใครๆก็ประดมผลิตวัตถุอันอร่อยที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสมากขึ้นคนก็เมากับบ้าก็หลงกันกันในเรื่องอย่างนี้ความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องมันปรองดองกันไม่ได้เศรษฐีกับบริวารก็เลิกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดไปเรื่องมาแต่มึงก็มึงกูก็กูมันก็มีปัญหาอย่างนี้นายทุนก็เห็นแก่ตัวกรรมกรก็เห็นแก่ตัวโดยเท่ากันแล้วกรรมกรก็อยากจะมีอะไรเหมือนนายทุนนะซึ่งสมัยพุทธกาลมันเป็นไปไม่ได้ล่ะที่ว่ากรรมกรจะมีรถยนต์จะมีวิทยุจะมีตู้เย็นจะมีอะไรอย่างที่คนมั่งมีเขามีมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้และมันไม่มีความคิดที่จะมีปัญหามันก็ไม่เกิดเดี๋ยวนี้ที่สลัมก็มีโทรทัศน์มีตู้เย็นผมเคยเห็นกับตาเลยในสลัมแท้ๆมันก็มีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีอะไรอีกหลายอย่างก็มันเป็นอันว่าเขาต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านี้มาอาศัยความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานมันก็ทำมันก็มีการต่อสู้นี่มันพร้อมยิ่งกว่าพร้อมที่สหพันธ์กรรมกรจะสไตร์หรือจะต่อต้านแม้แต่รัฐบาลมันก็พร้อมไม่เพียงแต่ต่อต้านนายทุนมันยังจะต่อต้านรัฐบาลด้วยถ้ารัฐบาลไม่อวยมาข้างกรรมกรไปอวยข้างนายทุนในตอนนี้มันก็ต่อต้านรัฐบาลเลยมันยุ่งเหลือที่จะยุ่งนี่เพราะว่าเราไม่ไล่ลดหรือไม่อาจจะลดความเห็นแก่ตัวทีนี้หันมาดูการศึกษาเปล่าเลยยังไม่เป็นการศึกษาเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวยิ่งศึกษามากยิ่งมีโอกาสที่จะกอบโกยมากก็เลยยิ่งเป็นปัจจัยแก่ความเห็นแก่ตัวที่มีความรู้มากก็ยิ่งกอบโกยเก่งเพราะความรู้มันเรียนกันไปแต่ในทางนั้นความรู้มันจะเริญไปในแต่ในทางที่จะผลิตวัตถุอันส่งเสริมกิเลสออกมาให้แปลกออกมาให้มากแล้วก็ส่งเสริมพอใจกันทั้งโลกมันเลยก้าวหน้ากว่าสิ่งใดเห็นไหมวัตถุที่ส่งเสริมกิเลสทางวัตถุนิยมเนี่ยมากกว่าสิ่งใดในโลกแล้วกำลังจะยิ่งขึ้นใครจะเป็นคนซื่อก็คนในโลกเนี่ยที่จะมาบำเรอความสุขสนุกสนานอร่อยซึ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่ามันเหมือนกับมีผีหรือปีศาจหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่เบื้องหลังเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาในโลกมันก็ไม่ต้องสงสัยมันก็เกิดอาการขัดแย้งประโยชน์อันขัดแย้งแก่กันและกันที่คุมกันเป็นพวกมันก็เลยยกพวกเข้า
่อสู้กันอย่างได้ดินอย่างบนดินคืออย่างเปิดเผยอย่างเร้นลับแล้วก็แม้ภายในประเทศเนี่ยมันก็ยังคิดที่จะต่อต้านต่อสู้เพื่อความเห็นแก่ตัวเมื่อความเห็นแก่ตัวเป็นไปมากพอแล้วมันก็ไม่รักผู้อื่นอย่างพรรคการเมืองของสมาชิกที่ปรีด้วยความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็รักตัวแหละไม่รักชาติละมันก็รักพรรคของตัวน่ะไม่ใช่รักชาติมันจะเห็นแก่พรรคหรือแก่ตัวยิ่งกว่าเห็นแก่ชาติผมพูดอย่างนี้ก็ถูกด่าเหมือนกันได้ยินว่าเขาด่าเหมือนกันว่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคของมันยิ่งกว่าเห็นแก่ชาติเรียกว่านักการเมืองมันรักพรรคของมันยิ่งกว่ารักพรรคของรักยิ่งกว่ารักชาติมันจะเป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะดูโทษของความเห็นแก่ตัวนี่มันทีมก็กัดกันในครอบครัวนะเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเป็นคนโกนไปไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าความเห็นแก่ตัวมีอยู่เฉยๆฝ่ายเดียวก็ทรมานใจที่สุดเลยไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการฝันอยู่ด้วยแล้วถ้าฝันคืบออกไปถึงผู้อื่นก็เบียดเบียนผู้อื่นมันก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเก็บไว้เป็นส่วนตัวก็เดือดร้อนตัวพอปล่อยให้ออกไปถึงผู้อื่นก็เดือดร้อนผู้อื่นนี่ว่ามันจะคลี่คลายได้อย่างไรปัญหานี้พูดอย่างกำปั้นทุบดินมันก็ต้องไหวความไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละต้องกลับมาคำว่าสีอารยเมตไตรเมตไตรยะเกื้อกูลแก่มิตรเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรนั่นคือไม่มีเห็นแก่ตัวเห็นแก่มิตรมิตรก็คือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกไปอ่านดูเรื่องศาสนาพระศรีอานเนี่ยแม้ไม่มีในบาลีก็มีในหนังสือแต่งขึ้นใหม่เขาวาดไว้ดีมากแหละมันไม่มีอุปัตถวะไม่มีความขัดแย้งเลยแล้วมันก็มีแต่มิตรเดินไปทางไหนก็มีแต่คนยกมือขึ้นถามว่าจะให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรมันก็เป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมเดินไปทางไหนก็มีแต่คนยกมือขึ้นถามว่าจะให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรนั่นโลกศาสนาพระศรีอานมันก็มีกัลปพฤกษ์กัลปพฤกษ์ก็เรียกกัลทุมมะกัลทรูมะก็เรียกทุมมะทุมมะที่แปลว่าต้นไม้กัลปะทุมมะที่นั่นไปเอาอะไรได้ทุกอย่างหมายถึงว่ามันจัดสวัสดิการดีที่สุดได้อย่างไรก็ตามใจแต่ก็มีอยู่ในศาสนาพระศรีอานไปที่ไหนมีแต่คนถามว่าจะช่วยอะไรขาดแคลนอะไรไปเอาที่ต้นกัลปพฤกษ์หรือกัลปทรุมะสรุปแล้วหัวใจอยู่ที่ความเป็นมิตรไม่มีความเห็นแก่ตัวผมจึงพูดโดยไม่มีใครเชื่อพอเราหมดความเห็นแก่ตัวกันเท่านั้นโลกนี้ก็กลายเป็นโลกพระศรีอารยมาตรอารยเมตไตรขึ้นมาในพริบตาเดียวเลยจะไม่มีใครเชื่อถ้ามันทำไม่ได้ถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้มันได้โดยเหตุผลว่าถ้ามันมีแต่ความรักผู้อื่นโลกนี้ก็กลายเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาทันทีเรื่องนี้การศึกษามันไม่เป็นอย่างนี้คือมันไม่ส่งเสริมความไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ตัดทำลายความเห็นแก่ตัวมันไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวทั้งโลกมหาวิทยาลัยไหนก็ตามมันให้เรียนสิ่งที่ให้ประกอบอาชีพสร้างประโยชน์สร้างอะไรที่จะเพื่อเป็นเครื่องมือในการครองโลกเลยกันทั้งนั้นอย่างขนาดไปโลกพระจันทร์ได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับสันติภาพของโลกเห็นไหมมันกลับจะใช้ความรู้นี่เป็นเครื่องมือเพื่อจะปราบปรามคนอื่นเ
เราจะเอาอะไรกับมันล่ะสันติภาพจะมาจากไหนนี่เราระวังกันให้ดีๆขอให้เราได้มีการศึกษาชนิดที่บรรเทาความเห็นแก่ตัวทำลายล้างความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติไม่เจตนามันก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติจะทำลายความเห็นแก่ตัวโดยลัทธิความเชื่อพระเจ้าอย่างนั้นก็ยังได้จะทำลายความเห็นแก่ตัวโดยบังคับจิตให้อยู่แต่ในร่องรอยของความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็ได้จะทำด้วยปัญญามองเห็นความไม่มีตัวไม่ใช่ตัวแล้วมันก็หมดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็ได้มันร่วมมือกันได้ทุกศาสนาอย่างที่พูดมาแล้วเมื่อวานไม่ต้องมีการขัดแย้งระหว่างศาสนาถ้าเขามาปล้นสมาชิกของเราไปก็บอกดีแล้วดีแล้วเอาไปช่วยทำให้หมดความเห็นแก่ตัวถ้ามันมีความเชื่อเป็นเครื่องมือไอ้คนนี้มันเหมาะแล้วเอาไปเถอะถ้าแกเอาไปทำให้มันหมดความเห็นแก่ตัวไม่ต้องห่วงแล้วเมื่อมันอยู่ที่นี่มันเข้าถึงไม่ได้เพราะมันดีเกินไปหรืออะไรก็ให้ก็ไปเถอะเราไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องแย่งสาวกแย่งสมาชิกเพราะนั้นว่าการศึกษาจะต้องหันหน้าไปหาการทำลายล้างความเห็นแก่ตัวซึ่งทุกศาสนาจัดไว้ในฐานะเป็นซาตานมารร้ายทุกศาสนาจะศาสนาไหนเอามาวินิจฉัยสิมันจะพบว่ามันมุ่งจะกำจัดความเห็นแก่ตัวนะจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์อะไรก็ตามจะเป็นเหล่าจื้อคงจื้อเป็นอะไรก็ตามมันล้วนแต่ต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่แล้วโลกนี้มันก็ยิ่งห่างไกลจากความไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าการศึกษาไอ้การก้าวหน้าทางวัตถุนะมันดึงไปให้เกิดความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อว่าไอ้ที่มันฆ่าตัวตายนั้นก็เพราะเห็นแก่ตัวนะคุณมองออกไหมที่มันฆ่าตัวตายกันมากขึ้นมูลเหตุแท้จริงเพราะมันเห็นแก่ตัวในความหมายหนึ่งซึ่งมองยากแต่ฆ่าลูกฆ่าเมียด้วยฆ่าตัวเองตายในที่สุดด้วยความเห็นแก่ตัวบังคับให้ทำอย่างนั้นไอ้ส่วนที่ไปจะเบียดเบียนผู้อื่นนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันเป็นได้มากจนถึงกับว่ามันทำลายตัวเองเพราะความเห็นแก่ตัวขี้เกียจไม่อยากทำงานนอนเสียจนว่างงานอย่างนี้มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวจบปริญญาแล้วไม่มีงานทำเพราะมันเห็นแก่ตัวในความหมายหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวมันก็หางานได้กวาดถนนก็ทำได้นี่แล้วเรามาพูดกันเรื่องปรับปรุงการศึกษาเพื่อความสมบูรณ์แก่สติปัญญาสำหรับคนในโลกปัจจุบันดูทีแรกก็ว่าเดี๋ยวนี้เรามีกันแต่การศึกษาจากตำราจากบุคคลตำรานี่ล้วนแต่เป็นการบันทึกเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุไม่มีเรื่องภายในจิตใจชนิดที่จะทำลายกิเลสแล้วก็ยังเรียกว่าการศึกษาผมอยากจะเสนอคำว่าศิกขาในภาษาบาลีซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างเดียวกับศึกษาในสันสกฤตเราเรียนบาลีกันเอาบาลีเป็นหลักใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจใครจะว่าเอาเองก็ตามใจแต่ผมขอยึดหลักคำว่าศิกขาพวกเราก็เคยเรียนบาลีกันมาแล้วคงจะแยกศัพท์ออกว่ามันมีจะมาแต่คำว่าสะกับคำว่าอิกขะอิกขะก็แปลว่าเห็นต้องดูแล้วเห็นเรียกว่าอิกขะ
คำว่าสะสะนี่มันแปลว่าเองในตัวเองอะไรเองหรือในภายในเพราะคำว่าสิกขาสิกขานี่ก็คือเห็นตัวเองอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็โดยตัวเองเห็นโดยตัวเองคนอื่นมันเห็นแทนไม่ได้แล้วมันก็เห็นอยู่ในตัวเองนั่นแหละดูตัวเองโดยตนเองเห็นในตัวเองแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเห็นเพื่อประโยชน์อันแท้จริงแก่ตัวเองเห็นในภายในก็เห็นตนเองเห็นเรื่องราวของตนเองนั่นจึงไปเห็นเรื่องราวภายนอกของผู้อื่นเหมือนกับที่เห็นกับตนเองแล้วก็เห็นด้วยตนเองอีกขะเห็นสะเองด้วยตนเองนี่ก็เพื่อประโยชน์แก่การแก่ตนเองคือช่วยตนเองเราต้องช่วยตนเองก่อนถึงจะช่วยผู้อื่นได้ประโยชน์ของผู้อื่นก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของเราแหละถ้าเราทำประโยชน์เราไม่สำเร็จเราช่วยผู้อื่นไม่ได้หรอกนี่คำว่าสิกขานี่มันเหลือประมาณมันสูงสุดเหลือประมาณสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องอะไรอะไรโลกในสี่ความหมายตถาคตบัญญัติไว้ในกายยาวาหนึ่งที่ยังมีจิตใจและสัญญาเอาสิมาตั้งต้นศึกษาด้วยตนเองมองดูตนเองในภายในแห่งตนเองแล้วมันจะรู้อะไรมันจะรู้จักอะไรมันก็จะรู้ความจริงความจริงว่าสังขารเป็นการปรุงแต่งให้ตนเองนี่เป็นความโง่เขลาที่เกิดมาจากอวิชชาตามสัญชาตญาณมันจะมาหลงรักกันนักทำไมให้การศึกษาในโลกมันไม่มีอย่างนี้นี่การศึกษาในระบบไหนระดับไหนแม้มันเป็นเรื่องทางวัตถุไปเสียหมดแม้เป็นเรื่องทางจิตใจมันก็ศึกษาอย่างวัตถุนะเอาวิธีศึกษาอย่างวัตถุมาเป็นมาศึกษาเรื่องของจิตใจคำว่าฟิโลสอฟีนั้นมันก็เป็นเรื่องเดินไปตามหลักของวัตถุมันจึงตั้งสมมติฐานไฮโพทิซิสขึ้นมาให้เป็นวัตถุเป็นเหมือนกับวัตถุแล้วก็มาพิจารณาใคร่ครวญศึกษาเรียกว่ามันไม่ถึงส่วนลึกในทางจิตในทางวิญญาณนะมันก็อยู่แค่เมนตัลเนี่ยไม่ถึงสปิริตชวลิตี้มันไม่ในถึงที่สุดเราจึงกล้าพูดว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันมันไม่เป็นเรื่องภายนอกไปเสียหมดแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องในภายในไม่รู้จักตัวเองในภายในไม่ได้ดูตนเองในภายในที่นี่ก็ดูที่ว่าคำว่าศึกษาเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่ามันเรียกว่า study บ้าง education บ้างแล้วไปแยกคำ education เป็นต้นดูมันไม่มีการมองในภายในเลยมันมองข้างนอกท่องจำข้างนอกหัดเข้าไปจากข้างนอกทั้ง education ทั้ง study หรืออะไรก็ตามที่เรียกกันว่าการศึกษาอยู่ในโลกมันไม่มีความหมายของคำว่าศึกษาในภาษาบาลีของเราเลยนี่มันมีเหตุผลไหมที่ว่าเราจะต้องปรับปรุงการศึกษากันเสียใหม่ทั้งโดยอรรถทั้งโดยพยัญชนะให้มันมีความหมายเป็นการมองในภายในศึกษาในภายในได้เรื่องในภายในด้วยตนเองของตนเองแล้วได้ประโยชน์เป็นชนิดที่เป็นเรื่องทางจิตใจในภายในภายในถูกต้องจิตใจถูกต้องภายนอกมันก็จะถูกต้องเดี๋ยวนี้มันเป็นการบังคับความถูกต้องไปจากภายนอกมันไม่มีหวังแล้วให้เราพยายามให้มันมีการศึกษาอย่างของพุทธศาสนาเราไว้ให้มากเราเรียนอย่างภายนอกอย่างตามพวกฝรั่งเขาเรียนก็เรียนไม่เป็นไรแต่ว่าในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเรานี่ควรจะต้องไม่ขาดการศึกษาที่เป็นภายใน
แม้ว่าดูแทนกันไม่ได้ก็สอนให้เขารู้จักดูตัวเองสอนให้รู้จักดูตัวเองวิชาความรู้สาขาศึกษาเรื่องทางจิตใจในภายในจะต้องมีอยู่อย่างเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ทำให้มันสำเร็จประโยชน์หรือมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีสวนกรรมฐานเรียกว่าสวนอุทยานกรรมฐานที่สะดวกแก่การที่จะศึกษาในภายในเรียนในอาคารเพื่อจะศึกษาในภายในแล้วก็ไปนั่งศึกษาในภายในที่กลางดินเป็นการศึกษาในภายในแล้วก็จะรู้เรื่องต่างๆที่เราศึกษาชนิดภายนอกได้ดีขึ้นจะมองเห็นปัญหาทั้งหมดและที่เกิดแห่งปัญหาทั้งหมดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสใช้คำว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีมีอยู่ในร่างกายที่ยาวคืบหนึ่งระยะยาววาหนึ่งที่มีทั้งสัญญาและใจนะหมายความว่าเป็นนี่เรามักจะไปศึกษาจากซากศพมันก็ไม่ก็จะเห็นความจริงอันนี้ต้องศึกษาจากที่ยังเป็นถ้าจะศึกษาจากชีวิตที่ยังเป็นมันก็ต้องศึกษาจากของตัวเองแหละจะไปศึกษาของคนอื่นอย่างไรได้นะมันก็มาวกมาหาคำว่าเองในตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองอะไรตามความหมายว่าในภายในเพียงแค่ยาวาหนึ่งนี่มันไม่เหลือวิสัยมันจะดูได้ทั่วแล้วก็มีความรู้ว่าจะควบคุมกิเลสหรือความเห็นแก่ตนได้อย่างไรข้อนี้การศึกษามันมีมากจะต้องเรียนบนชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้ที่เป็นการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะต้องศึกษาเป็นชั่วโมงเขียนเป็นร้อยหน้าพันหน้าแต่พอถึงการปฏิบัติที่เป็นการศึกษาจริงเหลือนิดเดียวควบคุมผัสสะอย่าให้ผิดได้จะจำไว้เถอะว่าการปฏิบัติมันมีนิดเดียวเท่านี้ควบคุมผัสสะอย่าให้อวิชชาครอบงำเป็นผัสสะโง่เมื่อมีผัสสะโง่ก็มีเวทนาโง่ก็มีตัณหาโง่มีความอยากโง่คือตัณหาแล้วมันก็มีอุปาทานมีความทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าควบคุมผัสสะไว้ได้อย่าให้อวิชชามายึดครองมันก็ทำไม่ผิดนะคือว่ามันรู้จริงว่าอะไรเป็นอะไรอารมณ์ที่เข้ามากระทบเป็นอย่างไรปรุงแต่งอย่างไรก็ไม่หลงยินดียินร้ายไม่หลงยินดียินร้ายมันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทใดได้หน้าหัวนะว่าพอถึงคราวปฏิบัติเหลือนิดเดียวควบคุมผัสสะให้ได้ก็จะควบคุมปฏิจจสมุปบาทอันยาวยืดได้ตรงนี้พอพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะผมก็จะต้องขอโอกาสพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงมุ่งหมายนั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ไม่ต้องมีตัวตนขุดค้นมาจากพระพุทธวจนะทั้งหมดที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทจะรู้สึกอย่างนี้ เมื่อใดมีตัณหาเป็นมีปฏิจจสมุปบาทครบชุดเมื่อใดมีผัสสะโง่เป็นมีตัณหาแน่จึงพูดได้ว่าวันหนึ่งมีตัณหากี่ครั้งก็มีปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นครั้งนี่เป็นเรื่องปรมัตถธรรมและสำหรับไม่มีตัวตนที่นี้มันมีเกิดการอธิบายกันใหม่โดยเฉพาะวิสุทธิมรรคเนี่ยไม่ใช่ดูหมิ่นดูถูกอะไรท่านอธิบายอย่างนี้มันมีลักษณะเหมือนกับมีตัวตนคำพบคำชาติแล้วการสอนสืบๆกันมาก็ได้ยึดถือคำอธิบายในวิสุทธิมรรคเป็นหลักใหญ่แม้ที่เรามาสอนในหลักสูตรนักธรรมโทนี่ก็ยึดถือสายนี้แนวนี้มันจึงมีลักษณะเหมือนกับมีตัวตนคำพบคำชาติไม่มีใครสนใจเรื่องเดิมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามันหมายถึงอะไรมันไม่ได้หมายถึง
ตัวตนร่างกายข้ามภพข้ามชาติอะไรแต่ก็มันมีอาการครบถ้วนทั้ง11อาการ12อาการในพฤติของจิตในกรณีหนึ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับอวิชชามาครอบงำผัสสะเลยเป็นปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นปรมัตถธรรมแต่เดี๋ยวนี้เมื่อมีปฏิจจสมุปบาทที่มาสอนอย่างมีตัวตนคำพบคำชาติมันก็มีประโยชน์ในทางศีลธรรมมันขอให้ยอมรับไว้ทั้งสองแบบคำอธิบายของวิสุทธิมรรคเนี่ยได้รับการยึดถือแน่นแฟ้นจะทั่วโลกทั่วโลกนะคำอธิบายอย่างที่ผมอธิบายนี่เกือบจะไม่มีใครยอมรับก็เคยมีเหมือนกันมีวี่แววว่าเคยมีความคิดอย่างนี้กันในพุทธบริษัทบางนิกายบางทีจะเป็นฝ่ายมหายานหรืออะไรจะเสด็จซ้ำไปไม่ต้องมีตัวตนสัตว์บุคคลมันต่างกันอยู่ตรงที่คำว่าชาตินะชาติถ้าชาตินั้นหมายถึงความเกิดอย่างจากท้องแม่แล้วมันก็ต้องอธิบายตามแบบอย่างที่เรียนกันในโรงเรียนนักธรรมถ้าคำว่าชาติหมายถึงเกิดแห่งอุปาทานว่าตัวกูของกูนี่จะตรงกันปฏิจจสมุปบาทความหมายเดิมของพระพุทธเจ้ามีอุปาทานแล้วก็มีภพแล้วก็มีชาตินะไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องเกิดแล้วไม่ต้องตายนะมันมีความเกิดใหม่แห่งตัวกูแล้วก็มีความทุกข์แหละทุกทีที่มันมีความเกิดใหม่แห่งตัวกูมันก็มีความทุกข์แหละนั้นวันหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาทได้หลายวงหลายรอบก็ได้หลายวงหลายรอบก็ได้กว่าจะตายก็ไม่รู้ฮะกี่ร้อยวงพันวงกันนะข้าวเงื่อนในอภิธรรมก็ยังเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าเมื่อใดจิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นในความรู้ส่วนนี้มันยังเข้ากับพระพุทธวจนะเดิมๆพอจิตเป็นอกุศลปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นแล้วก็ไปได้รอบวงไม่ต้องรอให้ถึงตายถึงอะไรขนาดคำว่าชาตินี่มันมีความหมายสองอย่างอย่างนี้ชาติทางวัตถุก็เกิดจากท้องแม่ทางร่างกายชาติในทางจิตก็ไม่ต้องท้องแม่แล้วมันก็จะเนื่องไปถึงคำอีกคำหนึ่งซึ่งผมถูกด่าอยู่เป็นประจำคือคำว่าโอปปาติกะชาติที่มันเกิดมาจากความคิดยึดมั่นโดยอุปาทานเกิดคลุ้งขึ้นมาเป็นอะไรคลุ้งขึ้นมาเป็นอะไรนี่คือโอปปาติกะกำเนิดไม่ต้องมีพ่อมีแม่ไม่ต้องเข้าท้องแม่ต้องพ่ออะไรแล้วไม่ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วจึงโตไม่ใช่พุ่งขึ้นมาก็โตเต็มที่มันมีความคิดอย่างอันธพาลมันก็เกิดเป็นอันธพาลพุ่งขึ้นมาทันทีเลยไม่ต้องรอก็ค่อยโตหรือว่าทำความเพียรสำเร็จเกิดเป็นพระอรหันต์ก็พลุ้งขึ้นมาทันทีเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องข้าวท้องแม่แล้วเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็ค่อยโตเป็นพระอรหันต์เนี่ยความหมายของคำว่าโอปปาติกะคือการเกิดพลุ้งขึ้นมาโดยสมบูรณ์เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยจิตใจเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้แล้วก็หาว่าอธิบายเองอธิบายผิดยกเลิกคำสอนของพระพุทธเจ้าผมก็ยืนยันว่านี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องโอปปาติกะโอปปาติกะไม่ใช่ชื่อของสัตว์นะแต่เขาเอาไปเป็นชื่อของสัตว์นะเชิญมาได้นะขับรถยนต์ก็ได้นะถ้าเป็นชื่อของสัตว์เดี๋ยวนี้โอปปาติกะไม่ได้เป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งแต่มันเป็นชื่อของอาการเกิดชนิดหนึ่งอาการเกิดชนิดหนึ่งโยนิสีถ้าเรียนนักธรรมโทมาแล้วมันก็พบแหละชลาปุชะอันดชะสังเสทัชะโอปปาติกะทั้งสี่คำนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของสัตว์แต่เป็นชื่อของกิริยาอาการที่มันเกิดพระพุทธเจ้าเกิดก็ไม่ได้ใช้คำว่าชาติหรือชาติใช้คำว่าอุบัติ
พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ไม่ได้ใช้คำว่าชาติแต่ใช้คำว่าอุปัตติมันเกิดชนิดอุบัติมันเป็นการเกิดทางจิตใจเกิดพลุ้งขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระสิทธัตถะก็เกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเข้าท้องแม่ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนจะเกิดเป็นพระอรหันต์ชั้นไหนโสดาบันชนิดไหนมันก็โดยโอปปาติกะคือเกิดทางจิตใจในฝ่ายเลวก็เหมือนกันจะเกิดเป็นโจรอันธพาลอย่างไรจะเกิดขึ้นเป็นคนบ้าพริบตาเดียวฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเลยมันก็โดยโอปปาติกะที่รวดเร็วอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องโอปปาติกะเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นเรื่องของสัตว์ที่มองไม่เห็นตัวที่ล่องลอยอยู่ที่ไหนสนใจแต่ว่าระวังอย่าให้มีการเกิดอย่างนี้ในทางเลวอย่าให้มีโอปปาติกะกำเนิดในทางเลวทางต่ำลงนรกให้เป็นสัตว์เดรัจฉานคิดอย่างสัตว์เกิดเป็นสัตว์คิดอย่างเปรตเกิดเป็นเปรตคิดอย่างนรกเป็นนรกจะขอให้มีโอปปาติกะในฝ่ายบนฝ่ายสูงเกิดเป็นบัณฑิตเกิดเป็นอริยชนกระทั่งเกิดเป็นอรหันต์แม้ที่สุดแต่ว่าความคิดชั่วขณะมันก็เป็นเมื่อคิดว่าแม่กูเป็นแม่มันก็เกิดโอปปาติกะเป็นแม่มันก็จะจัดการกับลูกในฐานะที่เป็นแม่อย่างนี้มันก็มีอยู่เกิดไปตลอดวันเดี๋ยวเกิดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดเป็นอย่างนี้เกิดไอ้ความยึดมั่นหมายมากูเป็นอาจารย์กูจะเอาตามที่กูต้องการก็เล่นงานลูกศิษย์แย่ไปอย่างนี้ระวังอย่าให้โอปปาติกามันครอบงำเอาแบบนี้เอาละทีนี้ถ้าว่ามันมีสัตว์ชนิดนั้นเป็นอทิสมานกายเที่ยวล่องลอยอยู่เป็นเทวดาเป็นกายทิพย์เป็นอะไรก็ตามก็ตามใจเถอะเราไม่สนใจเราไม่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ว่าแม้มันจะเกิดอย่างนั้นนะมันก็ยังมีปัญหาอย่างเดียวกับเกิดอย่างนี้แหละมีกิเลสมีความทุกข์มีความทุกข์เพราะกิเลสต้องใช้หลักสูตรเดียวกันแหละมันจะมีเทวดาอทิสมานกายมันก็มีทุกข์อย่างเดียวกันมีเรื่องดับทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรามีความรู้เรื่องดับทุกข์ของเราอย่างเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับพวกนั้นแม้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วทีนี้มันจะมีอยู่จริงหรือไม่จริงนี่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นเราต้องการจะดับทุกข์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องการจะไปเกิดเป็นพวกนั้นเสียก่อนแต่ก็มีคนบางพวกอยากจะไปยึดมั่นถือมั่นศึกษาเรื่องนั้นเอามาเป็นหลักดับทุกข์มันเป็นไปไม่ได้เพราะหลักดับทุกข์มันมีอยู่แล้วสำหรับพวกธรรมดาพวกนี้พวกมนุษย์นี่มันจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรสูงสุดอย่างไรมันก็ต้องใช่หลักนี้ต้องตัดอุปาทานน่ะไม่มีอุปาทานในเบญจขันธ์ในสิ่งใดแล้วมันก็ดับทุกข์ในพระบาลีมันก็มีเรื่องที่เป็นเครื่องรับรองว่ามันมีสัตว์ประเภทนั้นแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อข้อความนั้นมันมีของเดิมของจริงมาแต่เดิมมันอาจจะเป็นของเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้แต่เอาละแม้ว่ามันจะมีอย่างนั้นมีสัตว์ประเภทนั้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสขับไล่พระอุปวานะว่าออกไปมีเทวดาไม่รู้กี่โกรธกี่ล้านให้ทั่วขนทรายก็นับไม่ไหวเนี่ยมารอที่จะพบเราจะเห็นเราอยู่แกอย่ามายืนบังหน้านี่มันมีพระพุทธภาษิตยืนยันว่ามันมีสัตว์ชนิดนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นของจริงของเดิมอะไรหรือไม่ก็ตามแต่เราก็ตัดบทใช่ว่ามันจะมีจริงมันก็ต้องมีศึกษาอย่างเรานี่แหละมันต้องมีการศึกษาอย่างเราดับกิเลสอย่างเรานี่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกทำของเราให้ดีก็แล้วกันให้เราดับทุกข์กันได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้สัตว์พวกอื่นมันจะมีอย่างไรเท่าไรอย่างไรมันก็ต้องดับทุกข์โดยวิธีนี้ไม่ต้องไปสนใจเสียเวลาให้เหนื่อยสมองสนใจจะเรื่องดับทุกข์ของเราที่นี่อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงจะเลยทรงมองเห็นข้อนี้ว่าไอ้ปิดกตำรานั่นน่ะมันอยู่ในกำมือของคนที่เขียนของคนที่จะดัดแปลงแก้ไขของคนที่จะจำมาผิดเขียนผิด
นั้นอย่ามาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อเพราะเหตุว่ามันมีที่อ้างในพระไตรในปิฎกไม่ได้ใช้คำว่าไตรใช้คำว่าปิฎกมาปิตกะสัมปทาเนนะเป็นกาลามสูตรข้อที่4เราจะอ้างว่ามีในปิฎกแล้วก็เชื่อหมดมันก็ผิดกาลามสูตรแล้วจะเปรียบเทียบโดยหลักมหาประเทศ4มันเข้ากันไม่ได้แล้วก็ยิ่งใช่ไม่ได้ใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานะกาลามสูตรข้อสุดท้ายมาสมโนโนครูติอย่าเชื่อถือเอาเพราะว่าสมณะผู้พูดนี้เป็นครูของเราในหลักมหาประเทศ4ก็ว่าแม้ว่าคนนั้นเขาจะอ้างว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าก็อย่ารับอย่าปฏิเสธอย่ารับแต่เอามาเทียบดูก็ยังลงดูในสูตรก็เทียบดูในวินัยสุตเตโอซาเรตับพังวินัยเยสันทัตเตตับพังถ้ามันเข้ากันได้กับหลักทั่วไปแล้วก็เอาเขาจำมาถูกแล้วแต่ถ้ามันเข้ากันไม่ได้ให้ถือว่าเขาจำมาผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าถือหลักอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่มีทางที่จะผิดพลาดไม่มีทางจะเคว้ออกไปนอกพุทธศาสนานี่การศึกษามันยังลำบากอย่างนี้บางคนพูดว่าอักษรตัวหนึ่งก็แต่ต้องไม่ได้นะในพระไตรปิฎกบาปตกนรกหรือว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอะไรอักษรตัวหนึ่งก็แต่ต้องไม่ได้ถ้ามันจริงอย่างนี้แล้วผมแย่แล้วแหละผมไปอยู่นรกก้นบึ้งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันแตะต้องทุกตัวอักษรเลยแล้วก็ไม่เคยเชื่อง่ายๆว่ามันมีอยู่ในปิฎกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็ถือเอาคำสั่งสอนที่ถูกต้องที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาให้ได้ในหลักที่ตรงกับว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นความทุกข์จะต้องเกิดมาจากผัสสะที่อวิชชายึดครองแม้ในตัวพระบาลีจะไม่ได้ใช้คำอวิชชายึดครองมันก็มีว่าตั้งต้นมาจากอวิชชาถ้าว่าผัสสะนั้นวิชชายึดครองมันไม่เป็นตามปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์มันดับไปหมดเมื่อผัสสะมีวิชามีปัญญามีความรู้ในเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้ามายึดครองแล้วไม่มีปัญหาเลยปฏิจจสมุปบาทสูตรมันมีสองแบบแบบที่เข้าใจง่ายไม่ค่อยสนใจกันแบบที่เข้าใจยากอย่างที่เรียนในหลักสูตรนักธรรมนี่เข้าใจยากแต่ก็มีความหมายเหมือนกันถ้ารู้จักอธิบายแบบที่ผมว่าเข้าใจง่ายนะผมเอามาเรียกชื่อว่าแบบคำเพลงคือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่พระองค์เองพระองค์เดียวก็ท่องขึ้นมากล่าวสาธยายขึ้นมาว่าจักขุญจะปฏิจจรูปเจอุปัชฌติวิญญาณังตินังธัมมานังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรานังเหมือนกันมันขึ้นต้นตรงที่ขึ้นต้นไม่เหมือนกันไม่ได้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังไม่ขึ้นอย่างนั้นท่านอามาพูดว่าอาศัยรูปอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณ3ประการนี้ตินังธัมมานังสังคติผัสโส3ประการนี้ถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยานี้ไปเหมือนกับปฏิจจวาที่เราเรียนกันเห็นได้ว่าเมื่ออาจนะภายในกับภายนอกถึงกันข้ามันจึงเกิดวิญญาณอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณโซลไม่ใช่วิญญาณอัตตาหรือมีอัตตาให้เกิดวิญญาณ
มันเป็นผลของการกระทบกันระหว่างอาชนะภายในกับอาชนะภายนอกแล้วคำนี้ก็สำคัญคือว่าตินังธรรมานังสังคติผัสโสนะจะจำไว้ดีๆท่านว่าตินังธรรมานังสังคติผัสโสนามะนะต้องประกอบกันสามอย่างนะจึงจะเรียกผัสสะครูของเราในโรงเรียนมักจะสอนกันง่ายๆว่าอาชนะภายในกับภายนอกถึงกันเรียกว่าผัสสะนั่นเพียงแต่เกิดวิญญาณเท่านั้นเกิดวิญญาณมีกันมาเป็นสามอย่างคือวิญญาณกับอาชนะภายในอาชนะภายนอกถึงกันอยู่สามอย่างนี้จึงจะเรียกว่าผัสสะถ้าจะสอนหรือจะพูดในต่อไปก็อย่าอธิบายผัสสะผิดๆเสียงว่าตากระทบรูปเรียกว่าผัสสะมันต้องสามอย่างแล้วหนูแล้วสามอย่างมาทำงานถึงกันอยู่ร่วมกันอยู่คือจักษุสัมผัสเข้าที่อาชนะภายนอกโดยอาศัยวิญญาณเป็นผู้สัมผัสวิญญาณสัมผัสที่อาชนะภายนอกโดยอาศัยตาที่เรียกว่าผัสสะที่ตอนนี้ตอนที่สำคัญเป็นผัสสะแล้วถ้าปราศจากวิชชามันก็คือมีอวิชชามันก็โง่ในเมื่อผัสสะผัสสะโง่ผัสสะโง่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสมันก็คลอดเป็นเวทนาโง่ออกมาโง่แก่จิตใจนั่นเพื่อให้หลงรักที่น่ารักเพื่อให้หลงโกรธที่น่าเกลียดน่าโกรธมันก็เลยเป็นยินดียินร้ายเพราะมีอวิชชาที่ผัสสะถ้ามันมีวิชาที่ผัสสะมันจะมาจากไหนก็ตามใจนะถ้ามีวิชาความเข้าใจถูกต้องเมื่อมีผัสสะแล้วมันไม่เกิดเวทนาโง่มันเกิดเวทนาที่ฉลาดรู้ว่าเวทนานี้เป็นอย่างไรมาจากอะไรจะต้องทำอย่างไรหรือไม่ต้องทำอย่างไรมันก็เป็นเวทนาฉลาดอย่างนี้มันก็ไม่เกิดยินดียินร้ายในสุขเวทนาในทุกขเวทนาหรือในอทุกขมสุขเวทนานั่นเห็นไหมไปตรงผัสสะนั่นแหละเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเลยถ้าวิชาเข้ามาแล้วเป็นรอดตัวถ้าไปตามเดิมเป็นอวิชชาโดยสัญชาตญาณแล้วก็แย่เกิดเวทนาโง่ยินดียินร้ายที่นี่ก็มีตัณหาไปตามเวทนายินดีหรือเวทนายินร้ายก็เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่เมื่อมีความอยากที่โง่คือตัณหาแล้วก็มีอุปาทานมีภพมีชาติก็เป็นทุกข์มีตัวกูของกูเกิดเป็นชาติขึ้นมาแล้วก็รับเอาทั้งหลายมาเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นทุกข์ด้วยอุปาทานนั่นนะช่วยรู้จักหรือจดจำไว้ด้วยปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเองถึงกับทรงเอามาสาธยายอยู่คนเดียวองค์เดียวนะถ้าว่าในเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพิจารณาธรรมในรัตนคระเจดีย์พิจารณาธรรมผมว่าท่านพิจารณาอย่างนี้ข้อนี้ไม่ใช่สูตรใหญ่ที่ว่าอวิชชาปัจจยาตังฆาราตังฆาราปัจจยาเพราะว่าในเดี๋ยวนี้มันก็มีหลักอย่างนี้บันทึกอยู่อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสาธยายอย่างนี้อยู่พระองค์เดียวที่นี่มันบังเอิญพระองค์หนึ่งมันแอบมาอยู่ข้างใต้หลังกติหรือว่าหลังที่ข้างหลังไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าทรงเลี้ยวไปเห็นข้าวอ้าวแกอยู่ที่นี่เมื่อพระองค์ทรงท่องสูตรคูณอยู่ในแกมอยู่ที่นี่ก็เลยอ้าวดีแล้วแกจึงถือเอาไปอุกันติตวาถือเอาไปรับเอาไปนี่คืออาทิพรหมจรรย์มีคำอย่างนี้มันสะดุดใจจำไม่ลืมเลยนี่คืออาทิพรหมจรรย์แกจึงรับเอาไปไปศึกษาไปปฏิบัติเรื่องปฏิจจสมุปบาทกลายเป็นอาทิพรหมจรรย์จุดตั้งต้นของการศึกษาและปฏิบัติเรามักจะไปเชื่อข้อความตอนหนึ่งว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องลึกหรือประมาณเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้ากลับตอนนี้คือจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์แกจงรู้ข้อนี้จงปฏิบัติข้อนี้นั่นช่วยจำคำว่าอาทิพรหมจรรย์ไว้ด้วยจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์คือรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นมันก็ไม่ผิดไปจากว่ารู้เรื่องทุกเรื่องดับทุกนั่นถ้าเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปไว้ร่างท้ายแล้วก็มันผิดหลักนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่อาทิพรหมจรรย์แกจงเอาไปจงถือเอาไป
จงปฏิบัติเนี่ยแล้วมันก็เห็นได้ง่ายแหละพอตากระทบรูปเมื่อไรเกิดจักษุวิญญาณหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นก็เหมือนกันมีวิญญาณขึ้นมาสามประการนี่ทำงานถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะถ้ามีอวิชชาเข้ามาก็เป็นอวิชชาสัมผัสถ้ามีวิชาเข้ามาก็เป็นวิชาสัมผัสมันจะแยกทางเดินกันตรงนี้ถ้าเป็นอวิชชาสัมผัสก็มีเวทนาโง่เกิดทันท้าวปาทานเป็นทุกข์ถ้ามีวิชาสัมผัสมันไม่เกิดเวทนาโง่มันไม่หลงยินดียินร้ายไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันกลายเป็นปฏิจจสมุปบาทดับนี่เข้าใจง่ายสอนผู้อื่นก็ง่ายแล้วก็ปฏิบัตินิดเดียวนี่ก็ข้อเดียวคือควบคุมผัสสะไว้ศึกษาไว้มันพอมีผัสสะแล้วมีสติสัมปชัญญะเอาปัญญาเอาวิชามาควบคุมผัสสะนั้นให้เป็นวิชาสัมผัสก็หมดปัญหามันไม่ใช่มากมายอะไรอาทิพรหมจรรย์มีวิชามีปัญญามาควบคุมผัสสะโดยมีสติสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะไม่พอก็จงฝึกในส่วนนี้แล้วก็ฝึกอานาปานสติอีกนั่นแหละมันจะมีสติสัมปชัญญะมากพอมันก็แก้ปัญหาได้นั่นคอยถือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงอย่างนี้เป็นเรื่องชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันทุกคนมีปัญหาในชีวิตประจำวันที่ต้องสัมผัสทางอาสนะอยู่เสมอก็สอนให้เขารู้ทางปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสังขารปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยระลึกได้อย่างนี้อย่าไปหลงเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์ซึ่งมันจะเกิดกิเลสขอให้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมาอยู่ที่นี่ที่ปลายปากปลายลิ้นที่จะพูดกันอยู่เสมออย่าให้เป็นเรื่องลึกลับอย่างยิ่งเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นนี่ก็เถียงกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอายุติไม่ได้ไปเป็นเรื่องระหว่างชาติเกิดตายแล้วอย่างนั้นก็ได้นั่นมันเหมาะสำหรับประชาชนที่ยึดถือตัวตนอยู่แล้วมีผลดีทางศีลธรรมแต่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมที่ถูกต้องแต่ก็มีผลดีทางศีลธรรมเอาไว้สอนเพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรมหลายประเทศพม่าลังกาอะไรก็ยอมรับคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบพิสุทธิมรรคผมก็ไม่ได้คัดค้านนะถ้าท่านอธิบายอย่างนั้นก็มีประโยชน์ทางศีลธรรมแต่ผมขอย้อนวกกลับไปหาความหมายของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่าเมื่อใดมีสัมผัสโง่แล้วก็มีปฏิจจสมุปบาททันทีวันหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาทกี่วงกี่รอบกี่สิบวงก็ได้ก็ให้ระวังอย่าให้มันมีมันจะมีความทุกข์นี่เห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องดูภายในโดยตนเองเพื่อตัวเองตัวเองตรงกับความหมายของคำว่าสิกขาเห็นในภายในเห็นตนเองเห็นเพื่อตนเองเห็นโดยตนเองรู้จักตนเองนั่นก็จะเลยไปถึงดับทุกข์ของตนเองท่านอย่าเอาคำว่าสิกขาไปอยู่ในความหมายของคำว่า study หรือ education เป็นต้นเลยขอให้สิกขาเป็นสิกขาโดยอิสระคือดูอยู่ที่ตัวเองในภายในเห็นอยู่ที่ตัวเองในภายในสามารถจะจัดการกับตัวเองในภายในถูกต้องและเพื่อประโยชน์แก่ตนเองอย่างถูกต้องและสามารถจะช่วยผู้อื่นได้นี่จะเป็นสิกขาที่สมบูรณ์การศึกษาที่หมายถึงการเรียนหนังสือนั่นไม่ใช่สิกขาภาษาไทยมีคำแยกกันแล้วเป็นศึกษาเรียนหนังสือหนังหาดูเด็กๆ เป็นศึกษาแต่มันไม่ใช่สิกขาตามแบบนี้ขอร้องขออ้อนวอนให้พิจารณากันเสียใหม่อย่างยิ่งที่สุดสำหรับคำว่าสิกขาเป็นเรื่องการศึกษาในภายในการเห็นแจ้งในภายในการรู้สึกถูกต้อง
อยู่ในภายในดับทุกข์ถูกต้องในภายในทรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันพูดไว้ในกายยาวาหนึ่งนี้ทั้งหมดทุกเรื่องเรื่องอริยสัจทั้งสี่ที่นี่คงจะมีผู้คัดค้านขึ้นมาแล้วว่าทำไมอ่ะท่านจึงกล่าวว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาไอ้นั่นจะเป็นเรื่องภายในอย่างไรผมก็ตอบว่าทั้งสองเรื่องทั้งศีลและทั้งจิตตะหรือสมาธิมันเป็นอุปกรณ์ของปัญญาสิกขาถ้าไม่มีศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขามันเป็นไปไม่ได้นั่นจึงผนวกมันไว้ในปัญญาสิกขาศีลและสิกขาต้องมีความเป็นอยู่โดยพื้นฐานที่ถูกต้องไม่มีเรื่องรบกวนนี่เพื่อจะเป็นอุปกรณ์แก่จิตตะสิกขาคือทำจิตให้เป็นสมาธิได้ขั้นจิตเป็นสมาธิได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์แก่ปัญญาสิกขาที่จะมองเข้าไปในตนเห็นแจ้งรู้จักตนแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดมันไม่ใช่สามสิกขามันมีสิกขาเดียวคือปัญญาสิกขาอีกสองสิกขานั้นเป็นอุปกรณ์เป็นบริวารเป็นบุพภาคเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านไปมีคำกล่าวว่าเมื่อศีลอันบุคคลอารมณ์ดีแล้วสมาธิก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สามารถใหญ่เมื่อสมาธิอันบุคคลอารมณ์ดีแล้วปัญญาก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอารมณ์ดีแล้วก็ทำลายอาสวะทั้งสามให้สิ้นไปกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอย่างนี้ซึ่งเป็นคำเตือนผู้บวชใหม่คำสอนผู้บวชใหม่ในการอุปสมบทไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่าอย่างไรที่บางนิกายบางสำนักมันไปเน้นแต่เรื่องศีลและสิกขาพ้นด้วยศีลบางนิกายบางสำนักก็เน้นแต่เรื่องสมาธิพ้นด้วยสมาธิเลยไม่ไปถึงปัญญาสิกขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลหรือสมาธิแล้วก็ว่าดับทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงประโยคนี้ช่วยจำไว้แม่นๆนะเพื่อจะไปต่อสู้ระหว่างประเทศระหว่างศาสนากันเลยเราดับทุกข์ได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงก้าวล่วงทุกทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาทิฏฐิคือถือสมาทิฏฐิไว้เป็นอย่างดีไม่ใช่ถือด้วยอุปาทานคำนี้ก็ใช่ถูกต้องนะอุปาทานกับสมาทานต่างกันลิบพวกชาวบ้านมีแต่อุปาทานศีลนั่นแหละน่าสงสารไม่มีสมาทานศีลที่มันเรียกว่าสมาทานศีลมันเป็นอุปาทานศีลทั้งนั้นน่าสงสารที่สุดช่วยไปแก้ไขข้อนี้ด้วยให้เขาได้สมาทานศีลอย่างถูกต้องดับทุกข์ได้จริงทีนี้การสมาทานหมายมั่นเคร่งเครียดเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นไปสวรรค์วิมานเป็นอะไรไม่รู้มันเกินไปเรียกว่าเป็นอุปาทานโดยอวิชชาในสิ่งที่เรียกว่าศีลพอไปทำสมาธิก็อย่างเดียวกันอีกถ้าอย่างนี้มันไม่ไปถึงปัญญาเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้เพราะมันไม่ได้เป็นศีลจริงเพราะมันไม่ได้เป็นสมาธิจริงมันเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นศีลัพพตุปาทานไปเสียหมดนี่ก็เป็นปัญหาเบื้องต้นแท้ๆนะญาติโยมของเราที่เลี้ยงให้เรากินอยู่แต่ละวันละวันท่านยังมีความหลงในเรื่องอุปาทานในศีลไม่มีสมาทานในศีลถ้าสมาทานแล้วไม่มีโทษถ้าอุปาทานแล้วเต็มไปด้วยโทษแม้จะอุปาทานในนิพพานก็มีโทษนะมีโทษมันว่าเอาเองมันยึดเอาเองโดยอวิชชาเล่าอีกทีหนึ่งก็ได้ผมถามผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งไม่แก่นักอะว่าอยากไปนิพพานไหมต้องการไหมอู้ต้องการตัวรัวตัวสั่นผมก็บอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะช่างฮักเลยแล้วบอกคืนเลยบอกคืนไม่ต้องการเพราะแกมันชอบรำวงนี่ถ้าว่าหวังอุปาทานเครียดในอุปาทานนี่มันอุปาทานในนิพพานไม่ได้สมาทานด้วยปัญญาสิกขา
คำว่าอุปาทานใช้ไม่ได้ให้โทษคำว่าสมาทานใช้ได้และจำเป็นอุปาทานมันยึดมันเอาด้วยอวิชชาความโง่สมาทานมันมาถือเอาไว้อย่างดีด้วยปัญญาด้วยวิชามันเดินคนละแนวเพราะนั้นพวกเราจงมีสมาทานเถอะอย่ามีอุปาทานแม้ในพรหมจรรย์แม้ในความเป็นบรรพชิตศีลสมาธิปัญญาอะไรก็อย่าทำด้วยอุปาทานทำด้วยสมาทานนี่ก็เป็นความจริงที่ต้องรู้เป็นความจริงที่จะต้องพูดกันใหม่ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มันมีความถูกต้องจุดใหญ่มันอยู่ที่จะละอุปาทานถ้าไม่มีเพื่อละอุปาทานแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาเลยเธอจำอันนี้ไว้เธอแล้วไปใคร่ครวญเธอมันจะออกไปอย่างนั้นทั้งนั้นเหมือนกับที่พูดให้ฟังแล้ววันก่อนว่าทุกแขนงทุกนิกายแม้แต่นิกายอมิตาภาคของอาซิมมันก็จะมุ่งหมายอาซิมมันละอุปาทานเหมือนกันแต่มันยังต่ำยังโง่เกินไปเข้าใจไม่ได้จึงอะไรให้ท่องคำว่าอมิตาภาคกันในเรื่องนี้ให้มากเถิดจะเป็นการสืบอายุพระศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งตามพระพุทธประสงค์ธรรมวินัยนี้ถ้าท่านก็กล่าวว่าเพื่อสาวกจะศึกษาแล้วก็เผยแพร่สั่งสอนสืบต่อๆกันไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์หมู่สัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์อีกนะตถาคตเกิดขึ้นก็เพื่อสิ่งนี้ตถาคตสั่งสอนก็เพื่อสิ่งนี้ตถาคตมีสาวกมีบริวารก็เพื่อสิ่งนี้นั่นก็ให้เราทำหน้าที่สิ่งนี้คือสอนเรื่องทำลายอุปาทานพอพูดว่าอีโกอิซึมนี่พวกฝรั่งเขาฟังถูกทันทีเราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่มีอีโกอิซึมเราจะมีชีวิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์ไม่มีอีโกอิซึมละไม่ใช่ละพัฒนาไอ้ชีวิตที่มันมีอีโกอิซึมให้มันเปลี่ยนเป็นชีวิตที่ไม่มีอีโกอิซึมชีวิตมีสองรูปแบบคือมีอุปาทานหรือไม่มีอุปาทานชีวิตที่มีอีโกอิซึมหรือไม่มีอีโกอิซึม with out เนี่ยแยกกันตรงนี้นะแล้วมันก็จะพูดกันได้ง่ายเร็วในเวลาอันสั้นเพราะว่าเขารู้จักอีโกอิซึมดีและบางคนรู้จักโทษของอีโกอิซึมดีถ้าที่ผมลองคุยดูถึงแม้การศึกษาในโลกมันก็ตั้งข้อรังเกียจอีโกอิซึมกันทั้งนั้นแต่ยังไม่รู้วิธีที่จะละมันหรือจะบรรเทามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะสั่งสอนให้เขารู้จักวิธีที่ละมันบรรเทามันบรรเทามันและละมันในที่สุดถ้าเมื่อไรการศึกษาระดับสูงของโลกอะเคเดมิกสตัดดี้ทั้งหลายในมหาวิทยาลัยทั้งปวงมีสอนกันเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นโชคดีเป็นมิ่งขวัญของโลกเป็นอย่างยิ่งก็ได้มีความรู้ชนิดที่เป็นที่พึ่งแก่โลกได้นะขอช่วยกันพยายามเถอะเมื่อเรายังทำที่อื่นไม่ได้เราก็ทำในวงที่เรากระทำกันได้ในมหาวิทยาลัยของเรานี่จะสอนเรื่องวิธีกำจัดอีโกอิซึมละอีโกอิซึมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเราสอนอย่างนี้มีการศึกษาอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าในลังกาในพม่าเขาไม่สอนก็ตามใจเขาหรือในอังกฤษในยุโรปในอเมริกามันไม่สอนก็ตามใจเขาแต่เราก็จะบอกแกเพื่อนมนุษย์ว่าอันนี้ความรู้สูงสุดของมนุษย์รู้แล้วทำลายความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวหมดไปจากโลกวิกฤตการณ์ทั้งหลายก็หมดไปจากโลกศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรก็จะเกิดขึ้นในพริบตาเดียวพวกคริสเตียนเขาก็มีคำคล้ายๆกับศรีอาริยเมตไตรเขาคล้ายกับเมสซิอาแต่ผมไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่ามันจะตรงกันเพลงหรือไม่เมสซิอา
แต่ก็มันเป็นผลของการปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูที่ว่ารักผู้อื่นแม้ว่ายังไม่มีใครเห็นด้วยเราก็ทำของเราคนเดียวได้เราทำของเราคนเดียวได้ในการศึกษาเรื่องความเห็นแก่ตัวนี่ซึ่งมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนัตตาเรื่องตถาตาแล้วก็จะลดละสิ้นความเห็นแก่ตัวปัญหาก็หมดทั้งแก่เราทั้งแก่สังคมแก่โลกวิชาความรู้อันประเสริฐสุดของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยโลกได้โลกยังสนใจน้อยเกินไปแม้พวกเราที่รับถือพุทธศาสนาอยู่มันก็ทำพอสักว่ามันเป็นพิธีทำตามกันมากลายเป็นเทรดิชั่นเดี๋ยวนี้จะเป็นแฟชั่นนั่นเส้นทำไปน่าสงสารลองคิดชีวิตเพื่ออันนี้เลยจะได้ประโยชน์มากกว่าศึกออกไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวในโลกอุทิศชีวิตเพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวในโลกจะได้เด่นที่ที่โลกมันมีสันติภาพไม่ได้มันก็เพราะเรื่องนี้นี่ไม่มีใครที่จะสละความเห็นแก่ตัวนี่กูจะเอาที่กูชอบกูอร่อยกูต้องการในความสุขที่แท้จริงกลายเป็นของไม่มีใครเหลียวแลจิตที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวนะมันมีในบางคราวนะผมขอร้องจริงๆนะว่าช่วยสังเกตดูในบางคราวมันมีมันฟลุกหรือมันอะไรของมันก็ไม่รู้มันว่างจากความเห็นแก่ตัวแล้วเวลานั้นเราจะรู้สึกไหมสบายที่สุดไม่รู้เพราะเหตุอะไรตัวเองก็ไม่รู้สบายที่สุดเพราะเหตุอะไรแต่ความจริงมันก็คือว่ามันฟลุกหรือมันบังเอิญที่เวลานั้นไออุปาทานอีโกอิสมันไม่เกิดขึ้นมาการไปเที่ยวที่ริมทะเลหรือบนยอดภูเขาหรือเป็นที่อะไรที่ธรรมชาติมันดึงไอความรู้สึกไปทางอื่นคือว่างไอความเห็นแก่ตัวอุปาทานมันเกิดไม่ได้มันก็รู้สึกสบายนะไปนั่งบนยอดเขาหรือริมทะเลหรืออะไรมันก็รู้สึกว่างสบายมันเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวมันไม่เกิดอัตมิมานะอัตวาทุปาทานอีโกอิสมอะไรมันไม่เกิดมันจะรู้สึกสบายแต่แม้ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปทะเลไปภูเขาบางเวลาจักแวบหนึ่งก็มีเหมือนกันเอ๊ะมันทำให้สบายใจที่สุดมันว่างอย่างยิ่งสบายใจที่สุดไม่รู้เป็นอะไรแล้วเราก็ลืมเสียไม่สนใจหัวยุ่งต่อไปแต่มันมีมาเยี่ยมบ่อยๆแหละจะสังเกตดูดีถ้าไม่สังเกตมันก็ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าสังเกตเห็นว่ามีรีบเอาทันทีรีบจับไว้ได้แล้วรีบทำอย่างนั้นให้มากขึ้นให้มันมากออกไปความว่างเพราะไม่มีตัวให้มันมากออกไปนี่ความใช้คำว่าทำนิพพานชั่วคราวให้ขยายตัวออกไปกว่าจะเป็นนิพพานที่สมบูรณ์ความที่กิเลสไม่เกิดขึ้นชั่วคราวว่างน่ะเยือกเย็นเป็นสุขสะอาดบริสุทธิ์มีความหมายแห่งนิพพานแล้วก็สบายใจที่สุดจับช่วยไว้ได้อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแวดล้อมด้วยเครื่องแวดล้อมอย่างไรบุคคลอย่างไรสถานที่อย่างไรอาหารอย่างไรแวดล้อมด้วยเครื่องแวดล้อมอย่างไรจิตเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ช่วยสนใจให้มากอยู่กับเครื่องแวดล้อมอย่างนี้ให้มากอย่าให้มีเครียดอย่าให้มีอุปาทานอย่าให้มีอุปาทานแม่ในพระไตรปิฎกอย่าให้มีอุปาทานแม่ในปริญญาอย่าให้มีอุปาทานแม่ในเรื่องที่คาดกันเองเอาเองเรื่องนิพพานเรื่องอะไรก็ตามมันต้องหยุดอุปาทานมันจึงจะเป็นนิพพานแล้วก็พูดได้เลยว่าต้องหมดอยากไปนิพพานมันจึงจะนิพพานถ้ามันยังอยากไปนิพพานอยู่ไม่มีหวังเพราะมันมีตัวกูที่จะไปอยู่กับนิพพานแล้วไม่มีรำวงให้เต้นแล้วมันก็ไม่อยากนี่ผมพูดนะว่าการศึกษาที่ต้องปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์สำหรับโลกในปัจจุบันวันนี้ลืมหยุดสันเพลเลยแล้ว
การศึกษาที่ต้องปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์สำหรับโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันมันไม่เหมือนกับโลกครั้งพุทธกาลในสิ่งแวดล้อมในครั้งพุทธกาลมันส่งเสริมความเห็นแก่ตัวน้อยเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ล้วนแต่เป็นปัญหาคนมันก็มากขึ้นสิ่งยั่วยวนก็มากขึ้นและรุนแรงจนล้มในสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนเลยทำไม่ได้ทำยากขึ้นมาแต่ดูจะไม่มีที่พึ่งไหนจากพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีหน้าเจ้าหน้าที่ไหนอีกนอกจากพวกเราเจ้าหน้าที่ที่จะสนองพระพุทธประสงค์ไม่มีที่ไหนนอกจากพวกเรานั่นขอให้เลือบตาดูมองสิ่งที่เรียกว่าสิกขาซึ่งมันกรอกหูเรามาตั้งแต่วันบวชมันกรอกหูเรามาตั้งแต่วันบวชทำไมมันจึงเงียบทำไมมันจึงเลือนหายไปทำไมมันจึงออกไปเสียข้างนอกเป็นเรื่องไม่มองดูข้างในตามความหมายของคำว่าสิกขาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าฉันบัญญัติไว้ข้างในกายทิยาวาหนึ่งนี่ท่านยืนยันอย่างนี้อย่าลืมเสียมองเข้าไปข้างในกายทิยาวาหนึ่งที่ยังเป็นที่ไม่ตายแค่ไปดูซากศพนี่มันไม่พอหรอกมันตายแล้วถ้าเราเหมือนกันถ้าตายแล้วมันก็ไม่มีทางจะมองมันยังเป็นยังสามารถที่จะมองดูพฤติของจิตทั้งหลายที่วุ่นวายอยู่ในภายในการปรุงแต่งหยุดมันเสียให้ได้อีกคำหนึ่งถึงขอฝากไว้ว่าระวังอย่าสับสนคือคำว่าสังขารคุณย่าคุณยายของเรารู้จักคำว่าสังขารแต่ร่างกายดับสังขารก็คือตายเมื่อเราจะสวดกอกหูว่าเตสังวูปสมโอสุโขแกก็คิดว่าตายนะคือสุโขแค่ว่าดับสังขารมันมีความหมายมากมันหมายความว่าหยุดการปรุงแต่งเสียคำว่าสังขารมี3ความหมายแหละจะจำไว้ดีๆเลย1สิ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งคือผู้ปรุงแต่งเรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเพราะสังขารจึงหมายถึงการปรุงแต่งไม่ใช่ไหมเนื้อหนังร่างกายเนื้อหนังร่างกายเป็นสังขารถูกแล้วในฐานะเป็นผู้ถูกที่ถูกปรุงแต่งนี่คือสังขารนี้ส่วนสังขารปรุงแต่งมันก็คือกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานมีการปรุงแต่งในฐานะผู้ปรุงแต่งแล้วมันปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกจึงมีผู้ปรุงแต่งและสิ่งที่ปรุงแต่งและสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและมีกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งทั้ง3สิ่งนี้เรียกว่าสังขารหยุดมันเถิดมันก็ไม่มีการปรุงแต่งมันก็เตสังวูปสโมสุโขและจริงด้วยถ้ายังมีการปรุงแต่งคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมันนั่นยึดมันนี่นั่นน่ะคือการปรุงแต่งอย่างยิ่งอวิชชาทำให้เกิดการปรุงแต่งเพราะมันไม่รู้ว่าการปรุงแต่งมันเป็นทุกข์มันก็เลยปรุงแต่งเหมือนกับเด็กไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็ปรุงแต่งไปทำสัญชาตญาณอวิชชาสภาวะปราศจากความรู้ทำให้เกิดการปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วมันก็ไปหยิบเอาไอ้วิญญาณธาตุตามธรรมชาติมาปรุงแต่งเป็นวิญญาณที่จะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สังขารปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณเพราะไอ้วิญญาณธาตุตามธรรมชาติเอามาทำเป็นวิญญาณอย่างนี้ได้ไอ้ร่างกายนี่มันก็มีครบขึ้นมาเป็นนามรูปส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นนามคือจิตใจเพราะเป็นนามรูปมันก็พร้อมที่จะมีปมที่จะรับอารมณ์คืออายตนะทั้ง6มันจะมีอายตนะทั้ง6มีอายตนะสำหรับสัมผัสสำหรับรู้อารมณ์ทั้ง6มันก็มีผัสสะมีเวทนาไปตามลำดับถ้าจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทชุดใหญ่ก็อธิบายอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็ไปเข้ากับชุดเล็กที่มีน้อยกว่านะเพราะอวิชชาเป็นตัวเหตุมีอวิชชาสัมผัสมันก็ทำหน้าที่เต็มเหมือนกับในปฏิจจสมุปบาทยาวเฟื่อยทั้ง11 12อาการถ้าลัดสั้นก็ว่าเกิด
เนื่องกันทางอาสนะเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาแต่ความหมายก็เดียวกันปัญหาใหญ่อยู่ที่อวิชชาช่วยสงสารคุณย่าคุณยายอธิบายคำว่าสังขารให้แกเข้าใจถูกต้องเพราะมันหมายถึงการปรุงแต่งที่ปรุงข้าวปรุงแกงอยู่ในครัวทุกวันนั้นก็คือสังขารเหมือนกันแหละแล้วขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วมันจะเป็นทั้งผู้ปรุงแต่งและถูกปรุงแต่งเหมือนกับอิฐมากรองซ่อนกันอยู่อย่างนี้อิฐก้อนหนึ่งก็เป็นผู้ซ่อนอิฐก้อนหนึ่งก็เป็นผู้ถูกซ่อนแล้วก็มันมีกิริยาอาการซ่อนอยู่ในอิฐแถวนั้นนะนั่นมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นผู้ปรุงแต่งสิ่งใดขึ้นมาสิ่งนั้นจะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็จะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปตลอดสายยาวยืดมีอาการแห่งการปรุงแต่งนี่เรียกว่าสังขารหยุดไอ้บ้าบ้านี่เสียหยุดปรุงแต่งเสียก็เป็นสุขอย่างยิ่งหยุดมีอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งอันเป็นกิเลสเสียนั่นตอนสำคัญต้องก็หยุดกรรมหยุดวิบากได้วัฏสงสารมันก็ไม่มีมีคำอีกคำว่าวิสังขารเข้ามาคือปราศจากการปรุงแต่งให้จิตเข้าถึงสภาพที่ปราศจากการปรุงแต่งคือวิสังขารคือนิพพานคืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนั่นมันตรงกันข้ามกับสังขารเดี๋ยวนี้เรามันจมปลักอยู่ในกองแห่งสังขารการปรุงแต่งมีผู้ปรุงแต่งมีผู้ถูกปรุงแต่งในภายในแจกเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นอายตนะทั้ง6เป็นกิเลสเป็นแถวไปเลยล้วนแต่มีการปรุงแต่งอย่างนี้ โดยหลักสำคัญก็คือปฏิจจสมุปบาทนะจะเป็นการปรุงแต่งมีสังขารอยู่คำเดียวที่ตอนต้นแต่ที่จริงทั้งหมดนั้นเป็นสังขารทั้งสายปฏิจจสมุปบาทเป็นสังขารทั้งหมดเป็นการปรุงแต่งแล้วขอสรุปความว่าขอร้องให้ช่วยปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาของตนเอง การศึกษาของตนเองให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องใช้สำเร็จประโยชน์ได้และใช้เพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกได้ด้วยนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราในเฉพาะเวลานี้แล้วขอให้ทุกองค์ได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปริญญามี3อะไรราคัคคโยโทสัคคโยโมหัคคโยนี่คือปริญญา3ใช้คำอย่างนี้จริงๆใช้คำว่าปริญญาขอให้เราได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าด้วยอย่ารับปริญญาแต่ของมหาจุฬาเลยให้ได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าด้วยในที่สุดแม้แต่บรรเทาก็ยังดีไม่สิ้นราคะโทสะโมหะแต่บรรเทาลงก็ยังนับว่าอยู่ในการรับปริญญาของพระพุทธเจ้ามีความรู้ที่ทำให้สิ้นราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นนี่เป็นการศึกษาหรือสิกขาในความหมายที่ถูกต้องการศึกษาอย่างเรียนหนังสือในโรงเรียนนั้นไม่ใช่สิกขาขอใช้คำว่าศึกษาต่อไปตามเดิมแม้มันจะมีรากศัพท์เดียวกับสิกขาก็เป็นภาษาไทยที่หมายถึงการเรียนหนังสือไปแล้วขอเพิ่มคำสิกขาเข้ามาอีกคำเรียนโดยตนเองในภายในดูในภายในโดยตนเองถ้าก็จะได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าการพูดกันในวันนี้ก็หมดเวลาด้วยหมดแรงด้วยไม่ค่อยสบายจึงต้องขอยุติการบรรยายว่าเพียงเท่านี้แล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าอย่างนี้ไม่มีเพราะผมต้องบรรยายตอนบ่ายตามประจำตามปกติถ้าสนใจก็ขอให้มาร่วมฟังกันแล้วกันเวลาบ่าย 2:00 น.